ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นัดพิเศษค่ะนายเศรษฐาเปิดเผยว่าทุกพรรคการเมืองที่อยู่ในรัฐบาลเห็นตรงกันนะคะในการที่จะให้ความสำคัญกับประเด็นภาคการเกษตรทั้งการขยายตลาดแล้วก็ส่งเสริมการส่งออกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะแต่ว่าในการวางแผนการตลาดเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรนะคะจำเป็นจะต้องมาดูรายละเอียดว่าจะส่งออกอะไรแล้วก็จะต้องไม่มีผลกระทบกับการบริโภคภายในประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้แผนทั้งหมดจะต้องคำนึงถึงปัญหาเอลนีโญควบคู่ไปด้วยเพราะอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรให้ขาดแคลนได้ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรนะคะก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำมาพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะประชุมนัดแรกค่ะ13กันยายนนี้หลังจากนั้นจะมีการประกาศมาตรการต่างๆค่ะเวลาเรามาอยู่ในรัฐบาลพรรคร่วมแล้วเนี่ยทุกภาคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลนี้ทุกท่านเห็นด้วยกับเรื่องให้ความสำคัญกับภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายตลาดเพิ่มรายได้เมื่อกี้มี2เรื่องที่อาจจะย้อนแย้งนิดนึงคือขยายรายได้ให้เกษตรกรถูกไหมครับก็ต้องมีการส่งออกแต่ว่าแน่นอนครับเมื่อกี้ท่านผู้สื่อข่าวถามมาว่าจะส่งออกอะไรที่ถ้าเกิดส่งออกไปแล้วคนไทยไม่มีกินอันนี้เราก็ต้องไปนั่งดูให้ดีๆนะครับแต่การเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการส่งออกนะครับการเปิดตลาดใหม่ๆการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่เราทำการเพาะปลูกหรือรวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายในแง่ของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยหรือว่ายาฆ่าแมลงนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นการเพิ่มรายได้สุทธินะครับผมเน้นเพิ่มรายได้สุทธิของพี่น้องเกษตรกรด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขให้กับเกษตรกรนะคะทั้งเรื่องของภัยแล้งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเอลนีโญโดยเฉพาะพื้นที่ที่ฝนตกลงมาแต่ว่าไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้อย่างเช่นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเป้าหมายของรัฐบาลนะคะก็คือการขยายตลาดส่งออกแต่ตอนนี้การส่งออกของไทยก็ยังติดลบต่อเนื่องนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าต้องเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ๆทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมถึงเร่งเจรจาการค้าในข้อตกลงต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดโลกให้มากขึ้นด้วยค่ะนอกจากการสนับสนุนการส่งออกนะคะรัฐบาลก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆในการดูแลปัญหาสินค้าเกษตรอย่างเช่นการรับจำนำสินค้าเกษตรแต่ว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ขอตอบว่าจะนำนโยบายนี้กลับมาใช้หรือไม่ค่ะแต่ผมคิดว่าในทุกนโยบายที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรเป็นเรื่องมีข้อดีข้อเสียนะครับสิ่งที่เราสำคัญวันนี้คือเราไม่ได้ยึดติดกับอะไรอะไรที่ดีของทุกฝ่ายอะไรที่ไม่ดีก็สามารถนำมาพูดกันได้แล้วก็ปรับให้เกิดประโยชน์ที่น้องประชาชนได้ขณะที่นายณพินทร ศรีสันพังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะพูดถึงแนวทางการดูแลราคาสินค้าเกษตรเหมือนกันค่ะโดยบอกว่าในกรณีของพืชไร่จะมีการเสนอให้ตั้งคณะทำงานภายในกระทรวงพาณิชย์ดูแลพืช5ชนิดนะคะอย่างเช่นข้าวปาล์มมันสำปะหลังค่ะถ้าหากว่าผลผลิตมากก็จะใช้นโยบายรับฝากสินค้าเกษตรมาแก้ปัญหานะคะซึ่งจะใช้งบประมาณน้อยกว่าการประกันรายได้แล้วก็จำนำด้วยค่ะมาดูวิธีการกันนะคะก็คือว่าจะให้เกษตรกรนำผลผลิตมาฝากกับรัฐหรือว่าธ.ก.ส.นะคะการรับฝากเนี่ยก็คือจะอยู่ในระดับที่ราคาร้อยละ60ถึง70ของราคาตลาดสมมุติว่าผลผลิตราคาสูงขึ้นกว่าราคาที่รับฝากเกษตรกรนะคะก็สามารถมาไถ่ถอนนำไปขายได้แล้วรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะมีการช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำนะคะรวมไปถึงค่าเช่าคลังให้กับผู้ประกอบการด้วยแต่ปฏิเสธนะคะว่าจะไม่ใช้ชื่อโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรค่ะทางด้านของนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะมองนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลไม่เหมือนกับที่เล่ามาข้างต้นค่ะเขาบอกว่ารัฐบาลใหม่ต้องเน้นที่การวิจัยพัฒนาตั้งเป้าการลงทุนด้านการวิจัยที่ชัดเจนไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ2ของรายได้พืชแต่ละตัวเช่นข้าวทุเรียนมันสำปะหลังค่ะข้าวเนี่ยมูลค่าแสนกว่าล้านถูกไหมแต่กรมการข้าวได้เงินวิจัยเท่าไหร่120ล้านแล้วมันไม่มีการจัดสรรให้ชัดเจนว่ามีเป้าว่าเงินวิจัยสำหรับข้าวควรจะเป็นเท่าไหร่อย่างน้อยเนี่ยมันควรจะเป็น 1.5 ถึง 2% ของ GDP ข้าวถ้า 100,000 ล้านคุณนึกออกไหมฮะว่าถ้า 100,000 ล้านวิจัยข้าวจะต้องเท่าไหร่ครับ 1% ก็ 1,000 ล้านใช่ไหมฮะ 2% ก็ 2,000 ล้าน
รองศาสตราจารย์นิพนธ์บอกว่าไทยต้องมีการลงทุนภาคการเกษตรให้มากขึ้นนะคะปัจจุบันไม่ถึง120ทำยังไงก็ได้ให้ต้องเกิน120นะคะคุณพรวดีคุณจิราชาตาแล้วทางนี้อาจจะช้าไม่ถูกใจนักการเมืองแต่จะเป็นต้องทำเพราะได้ผลระยะยาวค่ะค่ะขอบคุณค่ะ